ดูอีกหนึ่งคดีเกี่ยวข้องกับตำรวจอีกแล้วพี่ป๋องเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นตำรวจชลบุรีระดับถึงผู้การเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีลูกน้องอีกหลายคนนะคะที่ตอนนี้นะก็เรียกมาสอบปากคำทั้งหมดแล้วด้วยนะคะก็มีการรีดไถเงิน140ล้านบาททีนี้เป็นเรื่องราวของตำรวจนครศรีธรรมราชมีคนเขาร้องเรียนขึ้นมาเป็นตำรวจชุดจับกุมยาเสพติดค่ะมีการรีดเงินกับผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีแค่หนังสือสั่งย้ายไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาล่าสุดเองทางตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยค่ะในหนังสือมีการยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนตำรวจ4นายเรียกผลประโยชน์จากการจับกุมผู้ต้องหาคดียาบ้า 12,054 เม็ดในพื้นที่ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันทางพันตำรวจเอกจักริดแต้วัฒนาผู้กำกับการสภ.บางขันสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วก็ให้ตำรวจ3นายไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุส่วนอีก1นายเนี่ยกลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนตามตำแหน่งเดิมค่ะนอกจากนี้ยังมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเอาไว้แล้วฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับสั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานบุคคลเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้างขันด้วยค่ะ